สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกรกฎาคม2513นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวหรือมีความแม่นยำมากขึ้นสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงของเดือนกรกฎาคมกันนะครับแต่ฝากบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่พยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่ให้กับชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษพื้นดวงชะตาให้กับตัวคุณเท่านั้นหรือเป็นไกด์ไลน์นะครับอาจจะมีตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างเนื่องจากเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมไพ่ใบแรกของตัวคุณได้1ถ้วยนะครับไพ่1ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะของตัวตนของตัวคุณเองกำลังจะมีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่ดีหรือมีทิศทางของการที่จะมีความรักความสุขที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นใครที่มีความรักที่ไม่สมหวังในอดีตอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นหรือมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความรักความสุขครั้งใหม่ที่อาจจะดีกว่าเดิมนะครับแต่คุณต้องปล่อยครั้งเก่าไปก่อนก็ได้เพราะมีสิ่งออฟซอร์ดเกิดขึ้นเป็นไพ่สรุปนั่นหมายความว่าเป็นไพ่ของการปล่อยวางและการเริ่มต้นแสดงว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษใครที่มีปัญหาความรักความสุขความหวังคุณจะเจอกับความรักที่มีความสุขความหวังมากขึ้นหรือคุณอาจจะต้องปล่อยความรักเก่าๆไปแล้วคุณถึงจะต้องเริ่มต้นกับความรักความสุขความหวังที่ดีอาจจะเป็นเพราะจักรวาลพรหมลิขิตดวงชะตาของตัวคุณเองอาจจะมาให้โอกาสกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะเติมเต็มความรักความสุขที่อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นมีทุกอย่างที่ดีขึ้นแต่ว่าการที่จะดีขึ้นหมายความว่าคุณต้องปรับทัศนคติ mindset ของตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมันถึงจะดีขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนนะครับมันแปลว่าคุณต้องปรับด้วยเพราะว่ามีเทพีแห่งความสมดุลเกิดขึ้นก็คือเดอะสตาร์นั่นหมายความว่ายังไงคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณถึงจะพบกับความรักที่ดีในอนาคตข้างหน้าหรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นความรักความสุขความหวังกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นความรักที่อาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะเติมๆกับความรู้สึกให้แก่กันและกันแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นความรักที่อาจจะกลับมาก็ได้เพราะว่าอาจจะยังไม่มีไพ่ของการกลับมาแต่ว่าเราก็มาดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าจะมีไพ่ของการกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความหวังที่อาจจะเหมือนกับมาเติมๆกับความรู้สึกกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นไพ่ของการที่เริ่มต้นความรักได้อีกครั้งหรือคุณอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลของไพ่อื่นๆกันบ้างนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่บ้างเนื่องจากมีไพ่ทาวเวอร์เกิดขึ้นแล้วก็ชาริออตทาวเวอร์กับชาริออตเนี่ยมาพร้อมกันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันการจบกันเลิกกันลากันได้นะครับเพราะมีซิกออฟซอร์ดมาด้วยมันแปลว่าคุณอาจจะปล่อยวางกับความรู้สึกได้ในที่สุดแต่ว่าคุณอาจจะต้องกำทุกข์กำสุขมาค่อนข้างนานแหละคุณถึงจะปล่อยมันได้เนื่องจากบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดคุณมีปัญหามีความขัดแย้งหรือมีทัศนคติกับความคิดที่ไม่ลงตัวหรืออาจจะเป็นปากเสียงกันในลักษณะของการที่เขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มกับความรู้สึกเราเท่าที่ควรคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยกับความรู้สึกต่างๆแล้วคุณอาจจะท้อกับความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มเท่าที่ควรเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าบางอย่างเราอาจจะอยากเหมือนกับไปตายเอาดับหน้าดีกว่าถ้าเกิดความรู้สึกนี้มันอยู่กับคุณอีกนานคุณอาจจะรู้สึกประมาณนี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นความรู้สึกของคุณอาจจะจมอยู่ในอดีตก็ได้ถ้าเกิดคุณปล่อยวางการปล่อยวางในที่นี้คือเป็นท่านได้ทั้งการที่เลิกกันก็ได้แล้วหาคนใหม่เพราะว่าไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสได้คนใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าฉันยังไม่สามารถเลิกได้ฉันยังสามารถที่ยังมีความรู้สึกที่ยังแบบรวนเลกับการคิดและการกระทำว่าเราควรจะเลิกแล้วเราควรที่จะไปต่อดีเราตอบใจของเราก่อนว่า
เรามีความสุขหรือเปล่าตอนเนี้ยถ้าคำตอบมันคือไม่มีความสุขเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณก็ต้องทำใจกับการที่ต้องจากลากันครึ่งหนึ่งแล้วแต่ถ้าสมมติว่าแล้วถ้าเกิดอาจจะมีคนมาถามว่าแล้วเรามีโอกาสที่จะคืนดีกันได้ไหมมันมีโอกาสคืนดีกันได้แต่คนนั้นต้องอาจจะยังไม่เลิกนะเพราะว่ายังไม่มีไพ่ของการกลับมาแต่เป็นไพ่ของการที่อาจจะเริ่มต้นความรักความสุขความหวังได้หรือการปรับเปลี่ยนเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีปัญหาต่อกันที่เราอาจจะไม่ยอมเขาหรือเขาไม่ยอมเราต่างคนต่างไม่ยอมกันจนทำให้ทุกอย่างมันมีปัญหาเพราะเราไม่มีใครยอมไม่มีใครให้อภัยกันและกันหรืออาจจะเป็นความมานะทิฐิของเราเองอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้มี Six of Pentacles แปลว่าเราควรที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกต่างๆให้โอกาสกับเขาให้โอกาสกับเราการที่บอกให้โอกาสกับเราคืออะไรให้โอกาสกับเราเจอคนใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าเขาหรืออาจจะให้โอกาสกับเขาในการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันให้โอกาสกับเขามามากพอแล้วก็ปล่อยสิครับนี่ Six of Swords มาแล้วหลายคนจะต้องมาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคุณจะเลือกปล่อยคุณก็ปล่อยแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งถ้วยยินดีด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความหวังครั้งใหม่แต่คุณพยายามตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วกันนะครับเพราะว่ามีไพ่สองไม้แปลว่าคุณอาจจะยังส่องอยู่หรือคุณอาจจะยังเหมือนกับลังเลใจอยู่ที่ยังไม่สามารถเลือกกับความรักความสุขความหวังแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราอาจจะยังไม่ให้อภัยเขาแต่ถ้าเกิดเราให้อภัยเขาทุกอย่างมันจะหลุดแล้วคุณก็จะเจอความรักที่ดีต่อกันครั้งใหม่ก็ได้นะครับการที่คุณนั้นกำทุกข์กำสุขนั้นไว้หมายความว่าคุณยังไม่หลุดพ้นกับความรักความสัมพันธ์หรือคุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางความรักลงไปได้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเคว้งคว้างหรือคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีความเซนซิทีฟมีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้นกับ2ไม้มันอาจจะทำสร้างความวิตกความกังวลให้กับตัวคุณสำหรับชาวราศีเมษเพราะว่าความคิดของคุณมันไม่นิ่งความคิดของคุณมันไม่เด็ดเสร็จเด็ดขาดตามจริงคนราศีเมษเป็นคนเด็ดขาดนะแต่คุณอาจจะมีลักษณะของความแบบเซนซิทีฟเข้ามาจึงไม่สามารถที่จะตัดสินใจแบบ 100% ที่คุณจะตัดใจแล้วก็เดินจากไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันไพ่บอกว่าคุณน่ะมีโอกาสที่จะตัดใจแล้วก็เดินจากตรงนี้ไปแล้วคุณก็เริ่มต้นความรักความสุขความหวังครั้งใหม่ได้จาก1ถ้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณยังตัดใจไม่ได้คุณก็ประคองความรักความสุขความหวังไปอย่าเพิ่งไปส่องเขามากเพราะว่าการส่องเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณหนักเขวนะครับหรือว่าทำให้คุณคิดมากทำให้คุณบางคนก็อาจจะหวาดระแวงบ้างในบางคนเพราะว่าดาวแห่งการกระทำคือดาวเสาโคจรถอยหลังมาที่ราศีพบสุภะคือความเจริญความสุขความหวังเนี่ยมันถอยหลังดาวพฤหัสก็ถอยหลังด้วยเป็นดาวแห่งความสมหวังมันทำให้ความหลังสมหวังของตัวคุณนั้นอาจจะยังมองไม่เห็นเส้นทางหรือเส้นชัยที่ถูกเติมเต็มกับความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรดังนั้นมีไพ่ของการปล่อยวางมาด้วยนะครับคือเทพีแห่งความสมดุลก็คือเดอะสตาร์เกิดขึ้นความรักความสุขความหวังการปล่อยวางคุณจะมีโอกาสที่คุณจะปล่อยวางได้แหละไพ่ของการปล่อยวางมีมา3ใบเนี่ยนะครับคือเดอะสตาร์คือการมีความหวังกับการที่เราแบบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและรอคอยอย่างมีสติหรือคุณอาจจะร้องไห้ให้พอนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับสิ่งดีๆในชีวิตถ้าเกิดคุณร้องไห้พอแล้วคุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและเดินจากตรงนี้ไปหรือเราอาจจะต้องห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อที่ลดความกดดันนะครับตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกกดดันคุณอาจจะรู้สึกอยากร้องไห้คุณก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันก็ได้เช่นกันนะครับจาก6เหรียญแปลว่าคุณจะได้รับการให้อภัยสำหรับเขาแต่ถ้าเกิดแปลว่าถ้าเกิดส่วนตัวคุณก็แปลว่าคุณก็ต้องให้อภัยเขาด้วยนะครับมันมี2รูปแบบไพ่อาจจะสลับกันว่าเขาอาจจะให้อภัยเราก็ได้หรือเราอาจจะให้อภัยเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณมีปัญหาคุณมีทัศนคติบางอย่างหรือคุณอาจจะแบบว่าเศร้ามากจนสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะร้องไห้คุณอาจจะร้องไห้ให้พอเลยก็ได้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะทำให้ตัวคุณนั้นปลดปล่อยพลังงานแล้วคุณก็จะมีความหวังที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งจาก1ถ้วยเกิดขึ้นนะครับความรักความสุขความหวังการเติมเต็มเนี่ย4 of Wands แปลว่าคุณจะได้รับการเติมเต็มแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้จาก1ถ้วยแล้วก็4หมายแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีความรักที่มีความมั่นคงต่อกันมากขึ้นจากการเรียนรู้จากการเริ่มต้นจากการมองทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่เราไม่ยึดติดกับทุกอย่างและให้อภัยแก่กันและกันและไม่
มีทัศนคติในมุมลบต่อกันมากจนเกินไปนะครับคุณก็อาจจะมีความรักที่ดีขึ้นมีความหวังที่ดีขึ้นมีการเต็มๆจาก4ไม้หรือบางทีถามว่าเขาอาจจะให้คอมเมนต์กับเราได้ไหมก็พอมีโอกาสที่เขาจะให้คอมเมนต์กับเราได้เพราะว่าเขาจะมาเริ่มต้นกับเราอีกครั้งหนึ่งหรือเราอาจจะต้องไปเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีความมั่นคงจาก10เหรียญแต่คุณก็ต้องมั่นคงกับในเรื่องของการคิดและการกระทำด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่ของการเซนซิทีฟแล้วก็รวนเลย์อยู่แต่ถ้าเราปล่อยมันไปกับความคิดเดิมๆเราเอาทัศนคติของมุมบวกเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างก็จะมีทิศทางที่ดีและมีความมั่นคงจาก10เหรียญเกิดขึ้นแปลว่าคุณก็อาจจะมีความรักความสุขความหวังที่อาจจะทำให้ยั่งยืนมากขึ้นนะครับประมาณนี้ใครที่มีปัญหามีอุปสรรคเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณยอมปล่อยเนี่ยยังไงคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะยังกลับมาได้แต่มันอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมากับ1ถ้วยแปลว่าอาจจะมีการกลับมาแล้วก็ดีกันอีกครั้งนึงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นความรักที่อาจจะยังไม่ได้เลิกกันมากกว่านะครับที่อาจจะมีผลมากกว่าเนาะขอไพ่สรุปให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษอีก3ใบด้วยนะครับไพ่4ไม้ขึ้นมาอีก1ครั้งนะครับแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบแล้วก็มีไพ่10ดาบนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะมีความรักความสุขความหวังกันเต็มๆที่ดีและก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาอุปสรรคก็จริงนะคุณอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียจึงทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นกังวลใจจากไพ่7 of Cups เนี่ยบางทีเราอาจจะถูกบล็อกไงเราก็เลยแบบคิดมากแล้วก็ทะเลาะกับเขาจนต้องถูกบล็อกไปเพราะว่ามีไพ่2อันเนี่ยแปลว่างัดข้อต่อกันจนต้องถูกปิดกั้น10ดาบเกิดขึ้นแล้วก็เพจออฟซอร์ก็คือหมายถึงว่าบางทีอาจจะมีความรักความสุขความหวังที่ยังไม่ได้ดั่งใจกับเราอยู่เราก็อาจจะต้องปล่อยวางตรงนี้ลงไปเพราะว่า10ดาบแปลว่าคุณอาจจะจบทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่เพราะไพ่10ดาบคือการจบบางทีมันอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นกลับมาเจอกับความรักความสุขความหวังที่เต็มได้ถึง4ไม้อีกครั้งนึงเป็นไพ่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่คู่ออกมาเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์แน่นอนแต่ขอให้คุณนั้นต้องเรียนรู้ประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ไปให้ถึงกับจุดนั้นด้วยแล้วก็พยายามปล่อยวางกับความคิดเดิมๆเก่าๆหรืออะไรที่อาจจะแบบว่าไม่ดีต่อใจก็โยนทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็จะมีความรักที่มีความมั่นคงต่อกันมากขึ้นนะครับส่วนเพจออฟซอร์เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนติดต่อกับคนธาตุลมกุมตุนเมถุนนะครับเป็นโอกาสที่คุณนั้นจะได้เจอกับคนที่มีอายุน้อยกว่าที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากที่สุดเป็นเพจออฟซอร์นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ว่ามันก็จะค่อยๆลงตัวมากขึ้นนะครับธาตุลมจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากที่สุดแล้วสุดท้ายคุณจะได้ความรักความหวังและการเต็มๆให้ได้ถึง4หมายสั่งว่าความสุขกำลังจะมีในช่วงของสิ่งที่จะเกิดขึ้นความรักความสุขความหวังของคุณอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณยอมปล่อยวางกับความรู้สึกทั้งหลายหรือจบทุกสิ่งทุกอย่างไปคุณก็จะเจอความรักที่ดีความรักที่ใช่ความรักที่มีความมั่นคงเพราะว่า4ไม้คือความรักที่มีความมั่นคงปกปักกับความรักความสุขความหวังแล้วก็รอคอยจนถึง10เหรียญด้วยนะครับแบบเนี้ยเกิดขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ